พระทรงเป็นดังหยาดฝนชโลมรินทรงดับทุกทั่วถิ่นให้สิ้นหมอง70ปีพระบารมีทรงคุ้มครองดังแสงทองปกปักพิทักษ์ไทยครานี้ท่าเสด็จสู่ฟากฟ้าเหล่าปวงข้าอาดูลสุดหวั่นไหวล้านวจีมิอาจเอ่ยถ้อยอาลัยท่าสถิตในดวงใจมิลืมเลือนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศเมียนมาค่ะแต่วันนี้นะเพิ่งเดินทางมากันที่เมืองมันเดเลอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของประเทศเมียนมาแห่งนี้ค่ะพี่เพิ่งค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่มันเหมือนมากเลยค่ะจริงๆเราอยู่กันที่เราอยู่ที่เมืองอมรบุระนะคะซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเมืองมัณฑะเลย์ค่ะและสะพานที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเลยมีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตรนะคะสะพานนี้มีชื่อว่าถามตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวต้องแนะนำนะคะนี่คือไกด์ของเราไกด์สาวสวยค่ะมีนามว่าชมพูนะคะจริงๆแล้วนะคะชื่อเขาภาษาเมียนมานี่แบบเราอะไรนะ What is your name ฉันชื่อชมพูIn Myanmar In Myanmar In Yingdu ยอมฟังได้ไหมฟังได้ไหมสะพานไม้อูเบงหรืออับเบียนนะคะเป็นสะพานไม้สักที่ว่ากันว่ายาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวทั้งสิ้น 1.2 กิโลเมตรค่ะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรพุระอดีตราชธานีของราชวงศ์ก้งบองอยู่ห่างจากมัณฑะเลย์ราว12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะน้องชมพูไกด์ของเรานะคะบอกกันเพิ่งว่าไม้ที่นำมาสร้างสะพานอูเบงเป็นไม้ที่เหลือจากการรื้อถอนและย้ายพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะมายังอมรปุระส่วนชื่อสะพานนั้นมาจากนายพลอูเบงซึ่งเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างตามพระประสงค์ของพระเจ้าประโดงกษัตริย์แห่งราชวงศ์ก้งบองค่ะสะพานแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามทะเลสาบตองตะมานให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งนครอมรปุระและเมืองมัณฑะเลย์ค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำได้เยอะขนาดนี้เนี่ยพอถึงเวลาหน้าแล้งแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วพอถึงเวลาหน้าฝนก็คือมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนทะเลสาบอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองอมรพุระเนี่ยนะก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้าเป็นแบบผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็การปักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะไปดูเพราะเนื่องจากว่าอย่างเวลาเขามีงานเซอร์โมนี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะสั่งจากที่นี่อ๋อถ้าแสดงอย่างนั้นแสดงว่าผ้าฝีมือสวยงามมากอ๋อค่ะน้องชมพูบอกกับน้ำผึ้งว่าที่อมรปุระมีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าทอด้วยล่ะค่ะได้ฟังอย่างนี้แล้วน้ำผึ้งเลยขอไปชมให้เห็นกับตาถึงความงดงามของผ้าทอแบบเมียนมาค่ะการทอผ้าของที่นี่นะคะดูแล้วความประณีตงดงามก็ไม่ได้ต่างจากผ้าทอบ้านเราเท่าไหร่นะคะจะมีก็เพียงเฉพาะลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์งานนี้น้ำผึ้งเลยขอซื้อติดไม้ติดมือกลับไปสักพื้น2พื้นค่ะโชว์หน่อยไหมโชว์หน่อยไหมอันนี้1โชว์ลายนิดนึงโชว์ลายนิดนึงอันนี้นี่อีกพื้นนึงอีกพื้นนึงคล้ายกันค่ะเพราะว่าค่ะจะไปเป็นฝาแฝดนะคะไปเที่ยวกันต่อไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีกแบบเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อ
ไม่บอก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 ไม่บอ บอกเดี๋ยวให้น้องพาไปค่ะเออไปไปโอเคค่ะ let's go เที่ยวทำไมเธอนั่งวอเที่ยวทำไมเธอนั่งวอและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่พระราชวังไรมันดะเลค่ะเคยเห็นแต่ในรูปใช่ไหมหวานเนาะวันนี้เราก็จะได้มาชมพระราชวังจริงๆนะคะแต่วันรู้ไหมว่าพระราชวังมาดะเลเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นมาใหม่อ๋อไม่ใช่ของที่แบบว่าแต่ดั้งเดิมแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะจะอยู่อีกที่นึงเขาจะยกในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เนี่ยไปไว้อีกที่นึงเดี๋ยวเราจะไปนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สร้างขึ้นใหม่เพราะว่ามันพระราชวังเดิมเนี่ยก็คือถูกทำลายโดยช่วงครามใช่ไหมช่วงนั้นคือเกิดสงครามมานะคะก็เลยบอกว่าต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือเป็นพิพิธภัณฑสถานของเมืองมาดะเลด้วยโอ้แสดงว่าต้องมีอะไรน่าสนใจอยู่ข้างในใช่แล้วมันดะเลนะคะถือได้ว่าเป็นรัชธานีแห่งสุดท้ายของพม่าก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลงโดยประเทศอังกฤษค่ะพระราชวังมันดะเลแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามินดองค่ะระหว่างปีพ.ศ.2400ถึง2402หลังการย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองอมราปุระนะคะตัวพระราชวังที่เราเห็นนี้ไม่ใช่พระราชวังเดิมค่ะแต่เป็นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นแทนที่พระราชวังเก่าที่ถูกระเบิดจากภัยสงครามเมื่อวันที่20มีนาคมพ.ศ.2488จนเสียหายย่อยยับค่ะรัฐบาลเมียนมานะคะจึงได้บูรณะโดยการลอกแบบจากโครงสร้างเดิมปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองมันดะเลค่ะจากพระราชวังมันดะเลตอนนี้น้องชมพู่ก็พาน้ำผึ้งไปยังสถานที่ที่มีชื่อว่าชเวนันดอค่ะวิหารชเวนันดอนะคะเป็นวิหารที่มีชื่อเสียงว่าเป็นวิหารไม้สักแกะสลักที่เก่าแก่และสวยงามหนึ่งเดียวในเมืองมันดะเลค่ะวิหารแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชมณเทียนทองสร้างโดยพระเจ้ามินดองในบริเวณของพระราชวังมันดะเลซึ่งพระองค์ก็ได้ใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาและบำเพ็ญพระราชกุศลแต่พอสิ้นรัชกาลพระเจ้าตีปอจึงได้ย้ายพระอารามมาไว้อย่างที่ตั้งปัจจุบันซึ่งทำให้วิหารชเวนันดอรอดพ้นจากระเบิดสงครามให้เราได้ชมความงดงามจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะดอกบัวสวยๆอ่ะซื้อให้ตัวเองเหรอคะไม่ใช่ใช่ไหมเหมาะสำหรับที่จะไปบูชาพระนี่พระเรามาอยู่ที่ด้านหน้าของวัดอะไรกุโสดอแต่ว่าน้องชมพูเรียกว่ากุโตดอกุโตดอวัดกุโซดอสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างเมืองมันดะเลค่ะคือสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2400โดยพระเจ้ามินดองค่ะองค์เจดีย์นั้นนะคะมีความสูงกว่า30เมตรสีทองอารามซึ่งจำลองรูปแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวสกองเมืองคุกกามค่ะบรรยากาศภายในวัดนะคะมีความร่มรื่นเป็นอย่างมากเพราะรายล้อมไปด้วยต้นพิกุลซึ่งบางต้นนะคะก็มีอายุเก่าแก่มากๆเลยล่ะค่ะเดินไปเดินมาในวัดนะคะก็เจอนี่ค่ะธนาคารเนี่ยค่ะพวกเรากะว่าบอกว่าจะหาที่แบบฝนธนาคารแล้วก็จะมาทาหน้าแล้วน้องเขาก็บอกว่านี่เลยดิ่งกันมาตรงนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราได้แหล่งที่จะบอกว่าทาธนาคารกันแล้วอย่าง
างที่น้องชมพูบอกนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกระทำสังคายนาพระไตรปิฎกในประเทศเมียนมาโดยมีการรวบรวมพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนเป็นภาษาบาลีจำนวนทั้งสิ้น729แผ่นรวมทั้งหมดนะคะ 1,458 หน้าตั้งอยู่ในบนดบสีขาวรายล้อมอยู่ทั่วทั้งบริเวณวัดค่ะ Tomorrow we are early. Yes. What time? What time? 3 a.m. 3 a.m. แสดงว่าเราต้องมีโปรแกรมพิเศษแน่นอนตีสามเนี่ยเพิ่งนอนหรือเปล่ายะก็เพิ่งนอนถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องขอตัวกลับกันไปพักผ่อนแล้วที่โรงแรมค่ะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามแน่ไปกันเถอะไปกันเถอะวันนี้เราตื่นแต่เช้ามากเลยค่ะตื่นมาก็ประมาณตีสองกว่าเพื่อที่จะให้มาถึงที่วัดเนาะประมาณตีสามเนาะใช่ค่ะตีสามเสร็จใช่ค่ะเพราะว่าเรามากันที่วัดมหามุนีนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญของชาวพม่ามากๆเลยนะคะเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาสักการะบูชาพระมหามุนีนะคะแล้วก็จะมาดูพิธีล้างพระพักท่านด้วยค่ะซึ่งก็จะมีทุกๆวันใช่ไหมใช่ทุกวันตอนตีสี่จ้ะพอได้เวลาเหล่าพุทธศาสนิกชนก็หลั่งไหลกันเข้าไปนั่งภายในวิหารกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะน้ำพึ่งเองโชคดีที่มีโอกาสได้นั่งชมพิธีการอยู่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับพิธีการสวมพระพักนั้นจะทำการโดยเจ้าอาวาสวัดโดยใช้น้ำอบน้ำหอมผสมธนาคายอย่างดีและใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์ของพระพุทธรูปก่อนที่จะใช้ผ้าเช็ดพระพักจนแห้งและพัดด้วยพัดทองคำเป็นอันเสร็จพิธีค่ะพระมหามยามณีของชาวเมียนมาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมานั้นเคารพศรัทธาสูงสุดมีลักษณะงดงามเป็นที่เลื่องลือมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะมีความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์แก่พระพุทธรูปประหนึ่งได้มอบชีวิตให้จึงเป็นที่มาของประเพณีสงพระพักแก่พระพุทธรูปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าพระเจ้าสันดัตดุริยากษัตริย์ชาวยะไข่แห่งเมืองตัญญวดีได้โปรดให้สร้างพระมหามยมุนีขึ้นในปีพ.ศ.689เหตุเพราะพระองค์ได้พระสุบินถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งประทานพรแก่พระองค์จึงได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยสร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตสูง12ฟุตค่ะแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงต้องหล่อเป็น3ท่อนแล้วนำมาประสานกันได้สนิทจนไม่เห็นรอยต่ออันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักค่ะตื่นแต่เช้ามารับบุญแบบนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันมากๆเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนที่พิธีการเริ่มดนตรีเนี่ยเขาเล่นกันสดๆเลยเนาะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปชมวิวมุมสูงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Sky Hill right Sky Hill oh shall we go to Sky Hill okay let's go okay let's go ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอูมินตงเซพยานะคะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน45องค์ก็สักการะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็เป็นองค์ที่พิเศษที่สุดเพราะว่าเป็นองค์ดั้งเดิมนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยคือดั้งเดิมตั้งแต่ที่เริ่มสร้างเลยอะค่ะ
วัดอุเมนตงเซตั้งอยู่บนพื้นที่ของสกายฮิลตามที่น้องชมพูได้บอกกับน้ำผึ้งซึ่งความหมายของชื่อวัดแปลว่าวัดที่มี30ถ้ำค่ะแต่เท่าที่น้ำผึ้งดูน้ำผึ้งยังไม่เห็นถ้ำอื่นๆนอกจากถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะบนวัดอุเมนตงเซยังเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพของเมืองสกายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ See you next time. Of course, yeah. Okay. This is our last day. ไกด์ของเราสวยมากสวยมากสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นะคะก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้น้ำผึ้งหวานแล้วก็น้องชมพูก็ฝากจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนิ่งกะลาบานิ่งกะลาบายบายไม่รู้กี่โมงด้วยจำไฟไม่ได้ด้วยพี่พึ่งเกิดตกไฟทำไงอะตกเครื่องบินทำไงอะพี่ว่าแล้วนี่พี่เนี่ยนะโชคดีมากๆเลยเพราะพี่ทำประกันของ SCB เนี่ยคือจ่ายเป็นรายปีแล้วเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปไม่ทันนะคือตกเครื่องนะหรือว่าแบบไฟล์คลาดเคลื่อนไฟล์ดีเลย์หรือว่ากระเป๋าเราแบบหายหรือมีปัญหาเขาคุ้มครองหมดเลยก็คือซื้อประกัน SCB นี่แหละคุ้มค่ามากสบายเลยสิเอ้ยแต่ไม่ต้องสบายขนาดนั้นเพราะว่าเนี่ยยังมีเวลาอยู่ก็ใช่ไงนึกว่าแบบว่าพอประกันแล้วปุ๊บเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจะตกเครื่องหรืออะไรแล้วเราจะได้เที่ยวต่อพูดเยอะมากเลยช่วยคนไหมโอ้โหกระเป๋าเอาผ้าเช็ดตัวมาด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคะผ้าเช็ดตัวก็มี